วัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีทำแจกันใบเตยดอกกุหลาบค่ะเราจะมาเริ่มจากวิธีพับดอกกุหลาบตูมแบบนี้ก่อนนะคะวิธีพับเราจะใช้ใบเตย2ใบนะคะอันนี้เป็นใบแรกเราจะเหลือด้านโคนที่เป็นก้านนะคะประมาณ7นิ้วค่ะเสร็จแล้วใบที่2นะคะให้เราทับลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับด้านข้างเข้ามาค่ะเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะคะม้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะพอตรงนี้เหลือประมาณ3นิ้วนะคะให้เราพับลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้เข้ามาเลยค่ะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้ยางมัดค่ะต่อไปเราจะทำใบนะคะให้เราตัดใบเตยแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับลงมาแบบนี้นะคะอีกอันนึงก็พับเหมือนกันเลยค่ะได้2อันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เข้าไปค่ะแล้วให้ใช้ยางมัดค่ะจะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะให้เราตัดใบเตยนะคะเอาแกนตรงกลางออกค่ะเสร็จแล้วให้เราพันใบเตยนะคะพันไปรอบยางค่ะแล้วก็พันลงมาด้านล่างนะคะเราจะพันลงมาแค่ช่วงตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่เลยออกมาจากแจกันค่ะด้านล่างจะอยู่ในแจกันเราไม่ต้องพันก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะใช้กุหลาบตูมประมาณ3ดอกนะคะต่อไปเราจะพับดอกกุหลาบบานดอกใหญ่แบบนี้นะคะเราจะใช้ใบเตยทั้งหมด3ใบค่ะให้เหลือด้านโคนไว้นะคะประมาณ5นิ้วเสร็จแล้วหันออกไปแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะพับด้านข้างเข้านะคะด้านบนบิดไปด้านหลังลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหมุนเข้ามานะคะประมาณ2ทบบิดค่ะแล้วก็หมุนบิดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะพอปลายใบใกล้จะหมดแล้วนะคะเราต่อใบที่2ค่ะใบที่2ให้เราตัดเฉียงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้สอดใบเข้าไปใต้รอยพับนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็บิดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะThank you.
ายใบหรือประมาณ7นิ้วนะคะพลิกกลับมาด้านหลังค่ะเสร็จแล้วให้เราค่อยๆพับทบกลับไปแบบนี้นะคะพับทบกลับไปเรื่อยๆนะคะจนปิดช่องแล้วก็ติดก้านเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายใบที่เหลือให้ม้วนไปกับก้านค่ะเราก็จัดดอกให้สวยนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่ใบนะคะวิธีทำใบให้เราพับลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดแจกันนะคะ